สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel กรวีแจงเหตุบุรีรัมย์เลื่อนการแข่งขันรองประธานไทยลีกออกมาให้คำมั่นต้องเตะจบฤดูกาลให้ได้แม้โควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดพร้อมแจงเหตุที่ต้องเลื่อนคู่เทโลบุรีรัมย์วงการฟุตบอลไทยเริ่มกลับมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกครั้งหลังล่าสุดเพิ่งสั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลคู่ระหว่างโปลิเทโลเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้รวมไปถึงอเดบายโยกาเดโบกุนซือของสุพรรณบุรีที่ติดเชื้อโควิด-19ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลล่าสุดนะครับกรวีปริศนานันทกุลรองประธานไทยลีกได้กล่าวว่าเราอยู่กับโควิดมา2ฤดูกาลโควิดไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับฟุตบอลไทยและคนไทยอีกต่อไปก็คิดว่าเราพยายามปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขและภาครัฐอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบเปิดจำกัดผู้ชมและมาตรการตรวจคัดกรองโควิดอย่างสม่ำเสมอก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลที่เราต้องเตะฝ่าวิกฤตโควิดกันไปแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะไปได้ครับไทยลีกสมาคมตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้เพื่อไปจนจบฤดูกาลเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับนายกรวีกล่าวถึงสาเหตุที่จะเป็นต้องเลื่อนเกมการแข่งขันระหว่างโปลิเทโลเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่านี่เป็นสัปดาห์แรกที่ไทยลีกกลับมาแข่งขันกันในช่วงเล็กที่2ซึ่งสัปดาห์แรกเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องให้ทุกทีมตรวจโควิดก่อนปรากฏว่ามีนักเตะในทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดโควิดไปพอสมควรจริงๆการติดโควิดก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะที่ผ่านมาก็มีนักเตะที่ติดเราก็เดินหน้าแข่งต่อไปแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ถูกทางจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งให้กักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งทีมจึงทำให้บุรีรัมย์ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้แต่ก็ยังพอมีช่องลมเพื่อที่จะเตะนัดตกค้างระหว่างทั้งสองทีมนี้อยู่ครับบิ๊กแชมป์กล่าวทิ้งท้ายก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าคู่ระหว่างโปลิเทโลที่จะดวลกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะถูกเลื่อนไปแข่งในวันที่เท่าไหร่มาที่เรื่องต่อมานะครับระยองบอกเตะได้เกมบอลถ้วยเจอบุรีรัมย์12มกราคมไม่เลื่อนรองประธานสโมสรม้านิลมังกรเผยว่าถึงตอนนี้ทีมระยอง FC ยังมีโปรแกรมการแข่งขันตามปกติทางสาธารณสุขของจังหวัดระยองยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งทีมระยอง FC จะเริ่มจากการไปแข่งขันที่สนามมิตรผลสเตเดียมในการไปเยือนเมืองกาญจน์ยูไนเต็ดในวันที่9มกราคมนี้ส่วนในวันพุธที่12มกราคมนี้ในโปรแกรมไฮลักลีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายเจ้าบ้านระยอง FC จะเปิดสนาม PTT Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะไม่มีการเลื่อนการแข่งขันอย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านระยอง FC คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าไม่มีการเลื่อนการแข่งขันก็ต้องมาลุ้นกันว่าในส่วนของทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะสามารถเดินทางไปแข่งได้หรือไม่โดยคู่ดังกล่าวนะครับจะเกิดขึ้นที่สนาม PTT Stadium จังหวัดระยองแฟนๆนะครับที่อยู่ในละแวกชลบุรีระยองจันทบุรีหรือว่าตราดนะครับก็สามารถไปให้กำลังใจทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันได้มาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับสายแน่นปึกจับตาการประสานงานกันอีกครั้งของสุภโชคสารชาติและธีรธรบุญมาทันเบื้องหลังความสำเร็จในการคว้าแชมป์ของทัพช้างศึกใน AFF ซุยครับ2020ที่ผ่านมานะครับ2นักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในรายการนี้ก็คือเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติและเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันโดยเจ้าเช็คสุภโชคนะครับสามารถทำประตูในรายการนี้ได้ถึง3ประตูในส่วนของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีโดยเฉพาะในเกมรับของทีมชาติไทยจะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยชุดนี้ค่อนข้างเล่นเข้าขากันได้ดีโดยเฉพาะเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันเมื่อได้ประสานงานกับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติและการคัมแบ็กกลับมายังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับจะทำให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสประสานงานกันอีกครั้งในนามสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมานะครับทางฝั่งซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็ยังไม่มีความลงตัวยังไม่มีนักเตะบุรีรัมย์คนไหนนะครับสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งนี้ได้
จนทางสโมสรนะครับได้แก้ปัญหาโดยการใช้นักเตะสารพัดประโยชน์อย่างลูกพี่ใดปิยพลผานิชกุลมาเยือนตำแหน่งนี้ชั่วคราวจนกระทั่งการเข้ามาของมาซาทาระอิชิอินะครับที่คาดกันว่าจะใช้ลูกศิษย์คนเดิมนั่นก็คือเจ้าแจ็คจากเกียรติราชตระกูลมายืนคุมทางฝั่งซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและการเข้ามาของตำนานบทเก่าอย่างธีรธรบุญมาทันนะครับก็ทำให้แผนการเล่นของบุรีรัมย์เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและจากรายการ AFF ซุยครับที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เล่นเข้าขากันเป็นอย่างดีทั้งเกมรับและเกมรุกเหมือนนักเตะทั้ง2รายนะครับเล่นด้วยกันมานานมองตาก็รู้ใจถึงแม้ว่าสไตล์การเล่นของนักเตะทั้งคู่จะไม่เหมือนกันนะครับโดยเจ้าเช็คนะครับจะเป็นนักเตะสไตล์กล้าได้กล้าเสียกล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับต่างจากเจ้าอุ้มนะครับที่จะเป็นนักเตะสไตล์ใช้มันสมองในการเล่นมากกว่าเน้นในการครองบอลไม่เสียบอลง่ายและเอาตัวรอดได้ดีเมื่อเจอเพรสซิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับเมื่อนักเตะทั้งสองรายจะมาร่วมงานกันอีกครั้งในฝั่งซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าจะมีความอันตรายแค่ไหนในไทยลีกเล็กที่2นี้สำหรับแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทั้งสองรายได้ในรายการไฮลักลีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับที่บุรีรัมย์มีโปรแกรมที่จะบุกไปเยือนระยอง FC ที่สนาม PTT Stadium ในวันพุธที่12มกราคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป AFP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ